ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดถวายพระคือเป็นชุดพระธุดงค์ที่เราเคยทำตั้งแต่ปี5253แล้วแต่ก่อนใช้แผ่นอะโมฟัสเอามาตัดแต่เดี๋ยวนี้มันมีแผ่นใหม่ซึ่งลองมาแล้วนะเอาของที่ไหนๆก็อมรก็โอเคอมรให้เราอยู่ที่280แพงไหมเนี่ย5บาทนะ280ดีกว่าซื้อถ่านมากเลยนะทีนี้เราก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนจีนไม่เคยใส่ไดโอดกันย้อนนะครับเดี๋ยวนี้ใส่มาเพราะมันดูจากวิดีโอเรามันก็เลยใส่มาแล้วก็เลยไม่ต้องใส่อีกแล้วเราก็เอาแบตรถเด็กเล่นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไอ้ก่อนถูกมากนะครับมันมี3สายดำแดงเป็นขั้วบวกดำขั้วลบเขียวเป็นขั้วกลาง6วนมันมี6วน12วนเลือกเอาก็ได้6วนก็ครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้12ก็ตัดสีเขียวออกแล้วก็เอาดำแดงไว้แต่เวลาตัดดำแดงเนี่ยนะตัดดำแดงเนี่ยก็ตัดให้เยี่ยงกันหน่อยแล้วก็บัตรกีต่อให้ครบถ้วนก็คือเอานี่มาชาร์จลงแบตเลยง่ายๆแค่นี้แบตนี่ก็ยึดไว้เอากาวทานะครับเดี๋ยวตัวอย่างอยู่นี้ทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ต่อไฟไปยังมีสวิตช์ตัวนึงแล้วก็มาที่หลอดไฟหลอดไฟนี่เป็นหลอด12โวลต์รุ่นสวดพระอภิธรรมนะเพราะว่าบุญเหลืออันนี้รุ่นบุญเหลือเลยนะสว่างนะเวลาเอาไปงานศพเนี่ยแกก็หิ้วนี่ไปแกไม่ถือไปฉายเลยตอนนี้เพราะเปลืองถ่านพระสวดกำลังสวดพระอภิธรรมอยู่ไฟดับแกก็เปิดนี่แป๊กขึ้นเออไม่เฮแล้วครับก็อัสกุสลาธรรมาต่ออัสกุสลาต่อเลยก็เลยเรียกสวดรุ่นสวดพระอภิธรรมบุญเหลือโมเดลนะเป็นหลอด12โวลต์ซึ่งซื้อเยอะนี่ก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่70กว่าบาทเนาะ79บาท30ตังค์79บาท30ตังค์เนี่ยคือแต่ก่อนนี้เราก็ไปต่อ LED กันเองมันก็โอเคอยู่ที่ทำคมแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ได้หรือฝีมือมันก็ไม่เท่ากันตอนนี้คือถ้าจะเอาแบบสะดวกก็คือใช้ขั้วเกลียวอย่างนี้นะฮะขั้วเกลียว27ซึ่งเวลาเราไปวัดเนี่ยเราจะสั่งตัวนี้ซื้อไปแล้วก็เอาไปติดวัดเพราะวัดเนี่ยบางทีเขาก็เดินสายไปอยู่แล้วมีเกลียวนี้อยู่แล้วเดินสายไปหมดเลยแต่ว่าเป็นไฟคูบูต้าไม่ใช่โซล่านะไฟ220โวลต์ทีนี้เราก็เอาคูบูต้าออกซะเอาโซล่าไปใส่แทนก็จ่าย12โวลต์เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนเกลียวเอาหลอดตะเกียบออกเอาไปใช้อย่างอื่นซะแล้วก็เอานี่ใส่แทนจบสว่างเหมือนกันซื้อมาเดิมก็คือจะทำงานน้อยลงนะตอนนี้จะยึดตรงนี้ใช้ลิเวตยิงก็ได้เนาะลิเวตหรือเกลียวยิงก็ได้นะก็จะมีสวิตช์ตัวนึงจบตอนนี้คือตัวนี้รุ่นท็อปที่ทำเนี่ยได้ถวายไปได้วัดที่1แล้วที่ประคุณชัยวัดป่าเลยนะน้องไผ่อะไรนะโคกเพชรวัดป่าโคกเพชรนะทีนี้ว่าท่านบางทีหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์ติดต่อญาติโยมหรือทางวัดใหญ่วัดเขาทุกิมทางเจ้าวาดจะโทรมาถามข่าวคราวท่านก็จะต้องมีโทรศัพท์ปกติท่านต้องเอาโทรศัพท์ไปชาร์จในหมู่บ้านฝากโยมเอาไปชาร์จก็วุ่นวายทีนี้เราก็ทำเหมือนอยู่ในรถก็คือไอ้แบต12โวลต์เนี่ยก็ต่อตัวชาร์จปลั๊กจุบลีนะแล้วก็มีตัวเสียบหางปลาหมึกตัวนี้ก็ยึดไว้ตรงนี้นะมันจะกลายเป็นม้าเลยนะมีม้าตัวนึงแล้วมีหางปลาหมึกด้วยคือตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ก็จะชาร์จโทรศัพท์ได้เวลาไม่ชาร์จก็ปล่อยไว้เงี้ยเสียบพัดลมก็ได้นะมีพัดลม12โวลต์ตัวเล็กอยู่หรือเสียบทีวีจอเล็กที่อยู่ในรถก็ได้วันนี้อันนี้คือ power unit แต่ที่นี่เวลาถือไปถือมามันถือลำบากครับนายกก็ใส่นี้เลยนะแต่เวลาใส่เนี่ยมิ่งดูดีๆคือต้องหาบาลานซ์มันก่อนว่าอยู่ตรงไหนคือประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยใส่ตรงนี้ดูกึ่งกลางบาลานซ์มันอยู่ไหนแล้วก็ใส่นี้เพราะแม่เวลาจับแล้วมันจะได้ไม่หน่วงมือแล้วก็ยิงระเบียบไม่ต้องตัดออกก็ได้มั้งขอบตัดแล้วไม่สวยก็ยิงเอาไว้อย่างเดิมนี่นะอันนี้เลยก็ได้ไม่ต้องกันอันนี้รุ่นสวยรุ่นฮัฟเล่นะแพงกับแบตเตอรี่นะฮัฟเล่เลยนะก็จะเป็นเอาไปทั้งหมดเราก็จะทำคงประมาณสัก9ชุด10ชุดเนี่ยจะไปถวายวัดแต่ทีนี้พรุ่งนี้นี่จะเอาไปที่วัดหลวงปู่ผาดก่อนเอาไปโชว์ก่อนเอาไปโชว์ให้ญาติโยมสาธุชนได้เห็นว่าอันนี้ทำได้เอาไปสอนพรุ่งนี้เอาไปสอนแล้วก็ค่อยเอาไปทำตัวอย่างพรุ่งนี้สักตัวนึงแต่อันนี้เอาตัวอย่างไปสอนก่อนนะเดี๋ยวก็จะประกอบวงจรก็ตามนี้ก็คือจากแผ่นมาลงแบตก็จะ
ไล่สายไปคือใช้สายเดิมนะมิ่งใช่ไหมใช้สายนะใช้สายเดิมเลยลงแบตแล้วก็อ้อมไปเรื่อยใช่ไหมอ้อมไปตรงนี้เลยใช่ไหมฝังไปตรงนี้เลยก็คือจะไม่มีสายใหม่ไม่เกะกะเลยใช้สายเดิมแล้วก็มีสายอ่อนต่อนิดนึงมิ่งทำเป็นแล้วก็จะสอนมาต่อทำง่ายมากนะครับนี่รุ่นนี้ก็ใส่ย่ามได้นะใส่ย่ามได้แล้วก็อันนี้ไปทางนี้นี่นอนโอ้ทางนี้อันนี้โอเคทางนี้เวลาวางชาร์จก็วางอย่างนี้ตอนเช้าตอนกลางวันพระก็จะวางอย่างนี้ชาร์จแดดกลางคืนก็เปิดได้ก็คือเท่ากับว่ามีไฟหนึ่งหลอดมีที่ชาร์จโทรศัพท์ซึ่งถ้าถามว่าลงทุนเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน600ทั้งหมดนี้ไม่เกิน600นะครับแผ่น280อันนี้ประมาณ100นึงอันนี้79คั่วอีก10บาทไอตัวชาร์จจุดบุหรี่นี่13บาทอันนี้ประมาณ10บาท30สวิตช์10อันนี้อีก30เรารวมกันเองนะก็ไม่เกิน600คือตอนนี้มันจะค่อยๆถูกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าราคาขนาดนี้คนที่ไม่มีไฟเนี่ยต่อไปนี่บ้านไม่ต้องมีไฟละบ้านมี3คนคนละตัวนะคนละตัวถือกันใครจะไปห้องน้ำห้องอะไรก็ไม่ห้องน้ำก็ปิดหมดไฟห้องน้ำห้องครัวก็ปิดหมดแม่บ้านจะทำกับข้าวกับถือไปเปิดแฟนไว้ในครัวถ้าใครไม่ตากแดดก็ไฟไม่ติดก็ดูแลกันเองไปไหนก็เอาไปด้วยนะรับผิดชอบเองเนี่ยรับผิดชอบเองลูกชายไม่ได้ตากแดดก็บอกไม่มีไฟแล้วไงไม่ต้องให้อยู่ใช่ไหมไม่ต้องโทรหาสาวชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่ได้ก็โทรไม่ได้อีกก็ดีไงกระจายไปคือจริงๆไม่มีไฟแค่นี้อยู่ได้จริงๆนะเพราะหลอดนี้ก็ติดละจบเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเราจะเอาชุดนี้ไปถวายวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำชุดใหญ่ด้วยคือบางวัดนี่ต้องมีสูบน้ำมีอะไรคือในเวลา15วันเนี่ยตั้งแต่วันที่15มกราถึง31เนี่ยจะได้ประมาณเหลืออีก8วัดเนาะเพราะเราทำมาวัดนึงละก็ทำ9วัดเล็กสวยหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีพระมหาสุภาพท่านส่งสังฆทานมาด้วยใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยคือใครอยากจะเอาอะไรไปถวายพระพร้อมกับเรานี่ก็เอามาได้นะเพราะพระสายชายแดนเนี่ยขัดแคลนจริงๆเพราะโยมไปทำบุญไม่ถึงนะแล้วบางที่ท่านก็เป็นพระปฏิบัติท่านก็ไม่ได้มีแขกมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะขาดแคลนคือวัดเนี่ยแต่ละที่ที่ไปเนี่ยท่านไม่มีเงินนะเห็นบอกว่าไม่มีเงินหรอกคือไม่มีปัจจัยคือจะซื้อหาอะไรก็ไม่ได้บางทีมีคนเอาของไปให้เอาแผ่นโซล่าไปให้ก็วางติดบนหลังคางั้นน่าจะต่อไปไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรารู้ไม่ต้องใช้เงินมากหรอกเพราะเรามีสายไฟมีไดโอดมีแบตเตอรี่เก่ามีคนให้มาเนี่ยเจ๊งให้แบตเตอรี่มา10ลูกเนี่ยเจ๊งชนิดนะฮะก็เนี่ยได้มาจากเอาไปจันทบุรีเดี๋ยวพอเสร็จ9วัดแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานอีกต่อยงานนึงคือโรงเรียนสังวานวิทย์ปลายทางบดีสอยดาวคือเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนดูเหมือนบังเอิญแต่ไม่น่าจะบังเอิญเพราะว่าเราไปช่วยทําโรงเรียนสังวานวิทย์ฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นโรงเรียนของสุริยานะโรงเรียนตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลแล้วก็เราจะทําไฟโซล่า 100% ที่โรงเรียนนี้แล้วก็มีผู้สนับสนุนอุปกรณ์ก็หมายความว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยจะสามารถตัดไฟทิ้งได้เลยเพราะว่าโรงเรียนชายแดนเนี่ยถ้าเกิดปัญหาภัยธรรมชาติหรือว่าไฟดับเนี่ยอย่างน้อยโรงเรียนมีไฟคนก็ยังพอมาอาศัยอยู่เรียนกันได้เพราะโรงเรียนวันหนึ่งก็จะเป็นที่กู้ภัยได้ถูกไหมฮะเวลามีภัยธรรมชาติอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟดับทั้งเขตสอยดาวเลยฝนตกน้ำท่วมเลยเนี่ยโดยมากก็เขาก็ไปอาศัยโรงเรียนกันแต่ถ้าอาศัยโรงเรียนแล้วไม่มีการไฟก็มืดคือเก่าหุงข้าวกินก็ไม่ได้แต่เราจะทำไฟระดับ10กิโลวัตต์เลยก็คือใช้ที่โรงเรียนเลยนะใส่ให้ครบทั้งทุกอย่างแล้วก็ไม่เชื่อมต่อกับกิจทายไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นไอ้ที่จะออกมาตรการอะไรนี่เอามาล่อนี่เราไม่สนไม่จริงเราไม่เชื่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกินโดนประชาชนก็ถูกกินอยู่ดีนะเราก็จะอิสระเลยนะเราจะทำไว้ที่นี่เป็นโรงเรียนแรกที่อยู่ไกลๆที่เราจะทำโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้ทำเนี่ยแล้วเป็นโรงเรียนที่เราดีใจมากเพราะว่าแต่ก่อนเราบอกว่าถ้าเป็นหน่วยโรงเรียนของที่สังกัดรัฐเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากรับเพราะว่านอกจากวัดนอกจากพามาหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่ามันก็ความไม่แน่นอนมีอยู่ตรงนั้นนะแต่ทีนี้เราทำด้วยการทำเพราะเป็นโรงเรียนของที่สมเด็จย่าสร้างไว้นะมีภาพที่ท่านเสด็จไปเปิดอะไรด้วยแล้วก็มีภาพโรงเรียนนั้นอยู่ก็จะได้ทำถวายนะก็ใครที่จะไปช่วยทำก็ไปนะทีนั้นก็เราก็จะกินอยู่เหมือนเดิมกินอยู่รู้หลาเหมือนเดิมนอนเต็นท์ นอนเต็นท์แล้วก็จะเอาเตาอะไรไปหุงข้าวกินเหมือนเดิม
โดยที่ไม่รบกวนโรงเรียนนะก็จะเดี๋ยวคงมีแม่ครัวทีมงานไปหุงข้าวแกงผักอะไรก็หากินเอาเท่านั้นแหละข้าวสารผมมีเยอะข้าวสารเยอะแยะผมอยู่สีข้าวมาให้เฉพาะที่เอามาให้วันนี้ก็ได้ในขบวนจักรยานละคือขบวนจักรยานก็คงสีข้าวต้มไข่กินบ้างอะไรบ้างก็คงไปตามทางเนี้ยไปแบบกินผักกินน้ำพริกกินเกลือบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเช้าก็กินข้าวพาบิณฑบาตเพราะเราจะนอนวัดแต่ละวัดคือเป็นโลคอสที่สุดเพราะเราไม่ใช่รถแล้วแต่เนี้ยแต่ก่อนเราใช้รถยังมีน้ำมันอยู่แต่นี้เราจะเอารถเฉพาะขนของอย่างเดียวส่วนขนคนนี่จักรยานหมดแล้วก็ได้สองต่อคือได้ประโยชน์ที่จะได้ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าดูแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราก็จะแย่เหมือนกันฉะนั้นถึงทำงานตลอดแต่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้หายใจแรงๆเนี่ยก็จะขี่จักรยานไปคนละช็อตสองช็อตคือบางคนอาจจะแจมวัดจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองก็ได้เราจะมีจุดอยู่นะครับก็แจมไปแล้วก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวไปเจอกันไปทางที่เรือนสังวานวิทย์อีกทีนึงอันนี้อยากจะคาดว่าคนคงไปเยอะอยู่สังวานวิทย์เนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนไปสร้างบุญไว้เลยดังนั้นนะครับแต่ละวันนี้ก็กระจายไปแต่สุดท้ายนี่เราจะอยู่ที่สังวานวิทย์7วันจะทำระบบให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะระบบตามตะวันด้วยแล้วก็จะค่อมทุกคอมหลังคาเล็กๆโรงเรียนเลยคือใต้ถุนโซลาร์เซลล์นี่อยู่ได้เราจะไม่ทำแบบชิดพื้นดินนะแต่จะใช้เสาสูง4เมตรเลยขึ้นโครงสร้างเหมือนหลังคาบ้านเลยข้างใต้ก็จะปลูกผักปลูกอะไรได้นะเหมือนที่วัดก็ตอนนี้ปลูกผักประจำตัวของแม่ชีคือผักชีนะเวลาใครถามว่าปลูกอันนี้ผักใครเนี่ยผักชีแม่ชีก็จะปลูกนะครับจบแค่นี้โอเค